ต่อไปแค่คิดยังไม่ลงมือทำบาปหรือไม่เจ้าคะคิดอะไรต้องแปลว่าคิดไม่ดีนะคิดไม่ดีถ้ายังไม่ทันลงมือทำบาปหรือไม่เจ้าคะบาปบาปราคาเดียวกันมโนกรรมไงมโนกรรมคิดจะฆ่าคนทั้งประเทศเลยเหลือเราคนเดียวจะได้เป็นเจ้าประเทศแต่ฆ่าไม่ได้แล้วรู้ฆ่าไม่ได้แต่คิดอยู่อย่างนั้นน่ะทำไมพวกนี้จะตายให้หมดทำไมเหล่านี้จะตายให้หมดอยู่งั้นแหละทำไมประเทศนั้นถึงจะไม่เหลือเลยอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าคิดไว้ในจิตการคิดเนี่ยมันทำให้จิตขุ่นมัวถึงไม่ได้ลงมือทำไม่ได้พูดออกไปด้วยวาจาความผิดสำเร็จแล้วในทางธรรมต่างกับทางโลกนะทางโลกนั้นจะต้องออกไปเป็นกายกรรมกับวจีกรรมธรรมโนกรรมไม่ถือว่ามีความผิดแต่ทางธรรมนั้นผิดแล้วระหว่างทางโลกกับทางธรรมอันไหนถูกกันแน่ทางธรรมถูกเพราะจิตที่อาฆาตจองเวรจิตที่ขุ่นมัวนะเห็นไหมเจ้าของนั้นจะมีความขุ่นมัวอยู่ในจิตและตายไปความผ่องใสไม่เกิดในจิตมันตกนรกอ่ะมันลงอบายอ่ะนั่นแสดงว่าการกระทำไว้ในจิตนี้จึงเกิดผลแล้วเราอิ่มเอิบเราดีใจเรามีความปิติจิตใจเราสบายแล้วอะยังไม่ทันลงมือทำเลยแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าแค่นั้นแหละยังไม่ต้องเจอหน้าท่านยังไม่ต้องเจอตัวท่านยังไม่ต้องไปถึงวัดความสุขเกิดขึ้นในขณะที่เรานึกถึงแล้วนั้นแสดงว่าการระลึกการนึกการคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้กายหรือใช้วาจากระทำนะเราเคยทำเราเคยทำความดีวันหนึ่งเรานั่งนึกถึงความยินดีความอิ่มเอิบตรงนั้นเหมือนกับหนุ่มไปจีบสาวแม้ได้ไปพูดไปคุยหัวเราะต่อกระซิบกับเธอเมื่อเดือนที่แล้วแล้วยังไม่เจอกันเลยอีเดือนเนี้ยมานั่งนึกถึงอีวันที่หัวเราะต่อกระซิบยิ้มหวานอยู่คนเดียวนั่นแหละมันยังไม่ได้ทำทางกายเลยนะไม่ได้พูดออกไปเป็นวาจาด้วยแต่นึกถึงของเก่าๆนะมันยังมีความสุขสำเร็จแล้วเลยอันนี้แหละถือว่ามโนกรรมราคาเดียวกันกับกายกรรมและวจีกรรม